คือไก่ย่างเขาใหญ่สูตรพิเศษนะคะอันเรื่องชื่อค่ะวันนี้นะคะเราเจอตัวจริงเสียงจริงนะคะของเจ้าของสูตรนะคะคุณหนุ่มค่ะที่ปากช่องนี่เองนะคะเรามาดูกันว่าคุณหนุ่มมีเคล็ดลับอะไรนะคะทำให้ไก่นั้นน่ารับประทานแล้วก็เป็นที่สนใจนะคะของทุกคนนะคะในตอนนี้นะคะค่ะคุณหนุ่มคะไม่ทราบว่าเคล็ดลับของการทำไก่ย่างเขาใหญ่นี่คืออะไรคะไก่เป็นไก่สามสายพันธุ์นะครับค่ะไม่ใช่ไก่แบบขาวๆนะครับเป็นไก่เหลืองค่ะแล้วก็หมักกระเทียมพริกไทยนะครับรากผักชีเยอะหน่อยแล้วก็ตำรวมกันนะครับแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวนมสดนิดนึงเพื่อให้มีน้ำหมักนะครับแล้วก็เกลือน้ำปลาอย่าใช้นะครับค่ะแล้วเทคนิคการย่างต้องย่างอย่างไรคะถึงได้หอมแล้วก็น่ารับประทานแบบนี้ล่ะค่ะก็ใช้ไฟอ่อนนะครับแล้วก็โรยขี้เถ้าหน่อยย่างไปเรื่อยๆใช้เวลาสักชั่วโมงกว่าๆนะครับค่ะทราบมาว่าไม้ที่ใช้ย่างนั้นคุณหนุ่มออกแบบเองใช่ไหมคะใช่ครับเป็นสแตนเลสครับอันละประมาณ 1,200 บาทค่ะคือใช้ได้ประมาณ 10-20 ปีก็ไม่พังค่ะแล้วก็ตัวเตาดีด้วยหรือเปล่าคะเตาก็ทำเองครับค่ะแล้วการย่างนี้ต้องย่างด้วยไฟอ่อนๆอ่อนๆ นะคะจิ้มไปเรื่อยๆค่ะดูเนื้อนั้นจะฉ่ำมากเลยนะคะครับจะฉ่ำแล้วก็ข้างในนี้ค่ะก็จะมีความหอมของเครื่องเทศที่ซึมเข้าไปใช่ไหมคะใช่ครับหมักสักประมาณครึ่งชั่วโมงขึ้นไปค่ะทราบว่าหมักด้วยเกลือแล้วก็นมใช่ไหมคะสีขาวครับค่ะมีนมผสมด้วยไหมคะมีนมครับค่ะทำให้เนื้อมันนุ่มแล้วก็น้ำมันงาด้วยครับค่ะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับนะคะของไก่ย่างเขาใหญ่นะคะซึ่งแน่นอนค่ะถ้าใครได้ลิ้มลองนะคะจะบอกว่ามีที่เดียวในประเทศไทยจริงๆค่ะดังนั้นมาที่นี่นะคะเขาใหญ่ปากช่องค่ะ